ก็ตัวเลขก็ประมาณพันห้าร้อยห้าสิบแถวๆนั้นแล้วมันจะเป็นคล้ายๆเบบมท็อปแล้วมันจะขึ้นอีกรอบอ๋อครับครับค,ค,คือให้รอลงมาพันห้าร้อยสิบีกรอบแล้วค่อยเล่นประมาณแถวนั้นนะฮ <แก S 2> นะ,ะแล้วมันขึ้นจริงก็ได้ซื้อไม่ซือ้อซื้อไายนักไงซื้อที่โลแถวๆนี้นะฮะถ้ามันไม่ลงนะถ้ามันไม่ลงถ้ามันเกิดบูลิชมากแลหวือไม่ลงมันขึ้นไปเลยซึ่งยากมากนะฮะแต่เป็นไปได้ถ้ามันขึ้นไปเลยเนี่ยนะฮะก็รอว่ามันย่อลงมาเท่าไหร่มันไม่ถึง60.8%หกวมันขึ้นอีกที เป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่า running flat คือมันขเักตัวเองขึ้นไปดือด้อๆเลยมันยากไม่เคยเห็นนะ,นะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ซื้อที่นิวไฮเพราะฉะนั้นในใน,ในตลาดบ,บิตคอยนี่ก็แนะนําว่าให้เล่นตามระบบไปใครมีระบบอะไรก็ก็ไม่เป็นไรใช้ได้ห,หมดนะระบบแต่ว่าอยา่าเผลออย่าเปลี่ยน Stick to it นะฮะระบบที่ตัวเองมีใช้ไปนะฮะลองเทอมบิตคอยนี่คาดว่านะฮะคาดว่าจะขึ้นไปแถวเนี้ยฮะห้าหมื่นหกหมเนี่ย นะครับเพราะมันเอขึ้นบีไงฮะนะฮะก็คอยดูต่อไปเซตแล้วเราก็พูดไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วว่าเมื่อมันลงมาต่ํากว่าไอ้แถบสีแดงมากเกินไปมันต้องวิ่งขึ้นหาวิ่งขึ้นหาแล้วหาแล้วหาเสร็จแล้วมันก็น่าจะลงมาใหม่อะอันนี้มันโอชูดไปไกลเหลือเกินแต่มันก็เริ่มเขียวแล้วนะยังไงก็ตามมันจะขึ้นไปอย่างนี้ไม่ไม่มีหรอกในโลกเนี้ยมันก็ต้องลงมาใหม่เพื่อสร้าง W shape collection อยู่ดีถ้าจะขึ้นถ้าจะขึ้นนะฮะ นะแต่ผมคิดว่าไอ้นี่ก็เป็นขึ้นขึ้นก็เป็นแรลลี่ในดาวเทรนเ์ 1, 1> 3, เท่านั้นเองก็หนึ่งสองอาจจะสามไปแถวๆเนี้ยถ้าจะขึ้นก็ไปหยาดไปเดิมแถวๆเนี้ยไม่น่าจะถึงพันหกพันเจ็ดได้ซ้านะฮะก็ลงต่อคิดว่าอย่างนั้นนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มันลงมามากๆอยู่ใต้เส้นมา่มางมันขึ้นไปก็เป็นเรื่องทีท่คาดตั้งแต่แรกนะฮะครวนิ้เอ่อต่อจากนี้ก็คาดยังไงก็คาดเพราะก็ยังบูริชต่อไปเพราะเซนติเมนต์มันมาแล้ว ะฮะแต่ว่ากําลังมันไม่มีนะ,ะ,นะ,ะในที่สุดข้ามจะยอ่อลงมาก่อนเพื่อสร้างฐานนะครับเพื่อสร้างฐานอ่าวิธีการเล่นก็คือว่าเราก็ต้องดูจากการขึ้นครั้งเนี้นะ,ะมันน่าจะยอ่อลงมาที่เจ็ดสิบแปดจุดหกแปดสิบแปดจุดเจ็ดอัตโนมํตินั้นนะฮะ,<น>ะก็อยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยพันร้อยสี่สิบพันห้าร้อยห้าสิบการย่อของมันเนี่ยนะฮะถ้ามันลงมาไม่ถึง ถ้าลงไม่ถึงนะฮะแล้วมันลงมาน้อยแล้วขึ้นไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็น correction แบบ running flat running flat เนี่ยเพราะฉะนั้นการซื้อที่ new high ถึงเกิดขึ้นนะฮะาถ้ามันลงมาแล้วขึ้นก็แปลว่ามันหนึ่งสองแบบ running flat มันจะขึ้นต่ออีกเยอะแปลว่าการอันนี้อาจจะจบแล้วชั่วคราวไปซื้อที่ break new high ตรงนี้เพราะฉนั้นขั้นตอนการเล่นของของตลาดพวกนี้ก็คือตั้งซื้อนะฮะอาจจะเริ่มต้นที่ยี่สเอรอร์เซ นะฮะแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปตามไล่ตามผู้เนี้ยอาจจะแปดจุดหกแปดสแปดจุดเจ็ดเก้าสี่จุดสองก็ว่าไปต่มตามตัวเลขฟิบูแคชีนะฮะซื้อได้เนี่ยมันก็ซื้อได้ต่ําไม่ใช่มาซื้อตรงนี้มันสูงเกินไปแล้วเด๋อวนะฮะคุณลุงไปชชาๆตรงนี้มีหลายคนถามมาก็คือว่าตอนเนี้ยมันเป็นภาพรีบลดในในในดาวเทนอันนี้ชัดเจนคุณลุงฟันธงไว้แล้วอยู่แล้วนะครับแต่คุณลุงก็เลยบอกว่ารอบนี้ถ้าคุณจะตามเนี่ยจะตามจะตามต่อเนี่ยนะจะไปตามตรงพันห ก็ลงมาปรับตัวตามพีโบนาชีก็ตัวเลขก็ประมาณพันห้าร้อยห้าสิบแถวๆนั้นแล้วมันจะเป็นคล้ายๆแบเบลท็อปแล้วมันจะขึ้นอีกรอบอ๋อครับครับครับคือให้เราลงมาพันห้าร้อยห้าสิบอีกรอบแล้วค่อยเล่นประมาณแถวนั้นะแล้วมันขึ้นจริงๆก็ได้ซื้อไม่ซื้อที่ทายนักไงซื้อที่โลแถวๆนี้นะฮะถ้ามันไม่ลงนะถ้ามันไม่ลงถ้ามันเกิดบูลลิชมากแล้วเออไม่ลงมันขึ้นไปเลยซึ่งยากมากนะฮะแต่เป็นไปได้ถ้ามันขึ้นไปเลยเนี่ยนะก็รอว่ามันย่อลงมาเท่าไหร่ มันไม่ถึงหกเจุดปดปอร์เซ็หรอกแล้วมันขึ้นอีกทีเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่า running flat คือมันคอร์เร t ตัวเองขึ้นไปดื้อเลยมันยากล้วไม่เคยเห็นอ่ะนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ซื้อที่นิวไฮรอให้ตรงนี้น่ะมันเป็นพีกก่อนแล้วลงมาแล้วขึ้นอีกทีหนึ่งก็คือตอนนี้อย่างเพิ่งซื้อเดี๋ยวรออันนี้ทำอะไรไม่ได้นะฮะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการคาดว่าเป็นรลลี่ขึ้นไปเนี่ยเหมือนอันนี้ฮะเนี่ยฮะครับไอดาวเทรนเท่านั้นเองอ่ะฮะครัย ไปถึงนี่คราวนี้ยังขึ้นไม่แรงเท่าเลยนะฮะเห็นไหมอือไม่แรงเท่ากับครั้งนี้เลยนะเพราะไม่มีอะไหน้าตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าในที่สุดก็หมดแรงแถวไหนก็ตามแล้วก็ลงดาวเทรนคอนติเนียตต่อค่ะนะครับดังนั้นเซ็ตเซ็ตเซ็ตคงไปได้ไม่ตามไม่ตามคือไม่รูปัดทงแล้วไม่ตามค่ะไม่ไม่ตามฮะถ้าจะตามถ้าจะตามก็ตามที่นี่พันท่าร้อยเมื่อเซ็ตลงมาถึงประมาณพันน้อห้าสิบค่ะพออีกพิจารณาจะซื้ออะไรก็ว่ากัน อแต่ตอนนี้ไม่ตามครับบิตคอยเลยคุณลุงวันนี้คุณลุงเวลาน้อยบิตคอยเลยครับบิตคอยก็บิตคอยก็ก็ก <c oughs> กที่เราคิดไปเดิมอะว่าตรงนี้เป็นสามแล้วก็ลงมาเอนะฮะสามเอสามสี่เนี่ยเอบซเนี่ยมันต้องไม่ไม่โอเวลบหัวของเวฟหนึ่งนะฮะเวฟหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ก็ขีดเส้นเอาไว้มันก็อยู่มาพอดีนะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าตรงนี้จะเป็นเอแล้วขึ้นบ นะฮะที่เพูดพูดอย่างนี้มาโดยตลอดนะฮะก็ไม่มีอแล้วเราดูซิว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณซื้อครับเออทีลบนิดหน่อยโอเคขยายขยายตรงนี้คนะมันมีสัญญาณซื้อในเริ่มเขียวตรงอันนี้นะก็เข้าซื้อตามสัญญาณธรรมดา นะฮะหลอกอันขึ้นก็อันนี้ต้องต้องใช้เวลาก็นั่งรอรอให้มันขึ้นตามสัญญาณนะถ้ามันลงมาเป็นแดงก็แปลว่ามันเป็นสัญญาณหลอกซึ่งเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ออกซะทุกครั้งที่หลอกทุกครั้งที่หลอกบ้างไหมฮะเข้าไปลุ่นแ้างเพราะมันเขียวอยากให้เข้าไปลุ่นบ้างแล้วอย่างครับมันก็องเข้าต้งแต่เขียวแรกแถวเนี้ยซึ่งตอนนี้ก็ยังเข้าได้มันยังไม่ได้เป็นนะฮะเข้าได้การทาตามสัญญาณเขียวแดงเนี่ยนะฮะมันจะผิดประมาณ จ็ดสิบเปอร์เซ็นถูกแค่ถูกผิดครับแต่ถูกเนี่ยแค่สามสิบเองแต่ทุกครั้งที่ผิดเนี่ยทุกครั้งที่ผิดเนี่ยโดย average ทั้งหมดของตลาดเนี่ยนะฮะมันจะผิดสูงสุดเนี่ยไม่เกินสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถ้ามีความเสี่ย เวลาถูกเนี่ยมันขึ้นไปถึงหกร้อยเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อ่าก็รู้ผิดนะโดนโดนไม่เยอะกว่ากว่าถูกเอางี้ดีกว่าถึงแม้ป๊อปในการถูกอาจจะน้อยน้อยกว่าเข้าใจแต่ปริมาณมันมากกว่าการขึ้นเช่นการทําตามระบบเนี่ยมันได้กาไรแน่นะฮะอย่างเช่นเนี่ยมันจะหลอกย่ออย่างไยตามขาลงมันลงยาวเห็นไหมตามระบบเนี่ยกินยาวเลยอันนี้เหมือนกันมันอาจจะหลอกล่อให้เสียเงินนิดหน่อยหน่อยแต่พอเวลามันจับขาขึ้นจริงได้เขียวจริงมันก็จะไปไกลเลย เพราะฉะนั้นในในตลาดบิตคอยนี่ก็แนะนําว่าให้เล่นตามระบบไปใครมีระบบอะไรก็ก็ไม่เป็นไรใช้ได้หมดทุกระบบแต่ว่าอย่าเขวอย่าเปลี่ยนสติ๊กจูดนะฮะระบบที่ตัวเองมีใช้ไปนะฮะลองเทอมบิตคอยนี่คาดว่านะฮะคาดว่าจะขึ้นไปแถวเนี้ยฮะห้าหมื่นหกมื่นเนี้ยนะครับเพราะมัน A ขึ้นบีไงฮะนะฮะก็อคอยดูต่อไป บิตคอยที่เขายังบูลลิชมากไอตัวคอยอื่นๆมันเป็นไรช่างมันมันไม่ใช่บิตคอยบิตคอยไม่เป็นไรหรอกครับค่ะดังนั้นคุณลุงคะถ้าเกิดว่ายังบูลลิชมากเนี่ยคือถ้าเกิดทําตามเขียวแดงที่คุณลุงว่าไว้เนี่ยคือแนะนํานักลงทุนว่าใช้สนรกของการค่อยๆเข้ายังไงดีคะคุณลุงเวลาเล่นเขียวแดงแบบนี้ค่ะอันนี้มันเป็นนโยบายของทางทางมันนี่แมネจเมนต์ตั้งแต่แรกบางคนเนี่ยเข้าครั้งเดียวเมื่อเขียวเป็นไปเลยค่ะ จะเล่นใส่เข้าไปเลยบางคนเข้าเมื่อเขียวแล้วรอจากจุดเขียวนี่รอมันย่อลงมา6กมันมีหลายวิธีครับหลายวิธีเหลือเกินเอาเป็นว่าเมื่อเขียวแล้วก็เริ่มเข้าแล้วกันใครมีวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นไป